ันนี้นะครับผมจะมาแต่งเจ้าเทสลาโมเดล3ของผมนะครับใส่สเปเซอร์ล้อเรียกว่าอะแดปเตอร์ล้อแล้วกันเพื่อทำให้ตัวล้อจากล้อเดิมๆเนี่ยที่หุบเข้าไปนะครับให้มันยื่นออกมาให้ดูสวยงามทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับก็วันนี้นะครับผมสั่งตัวอะแดปเตอร์ล้อมานะครับของทางโบนอสซึ่งวันนี้ผมซื้อรถมาใหม่จะเป็นตัวโมเดล3แน่นอนผมแต่งรถอยู่แล้วชอบในการแต่งรถเป็นชีวิตจิตใจทีเนี้ยรถเดิมของมันเนี่ยล้อด้านหน้ามันจะหุบกับล้อด้านหลังเขาจะหุบเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมต้องการที่ทำให้ล้อเนี่ยมันยื่นออกมาพอดีไม่เกินซุ้มเอาแบบไม่ผิดกฎหมายนะวันนี้ผมจะแต่งรถทุกครั้งที่ผมแต่งรถเนี่ยผมจะเน้นแต่งแบบถูกกฎหมายที่สุดนะครับซึ่งผมได้สั่งมาทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันนี่ครับใครที่แบบจะแต่งเทสลาใครที่ขับเทสลาเดิมๆอยู่แล้วอยากจะแต่งให้มันดูสวยงามเล็กน้อยผมแนะนำตัวนี้มันจะเป็นสเปเซอร์ล้ออันนี้จะเป็นขนาดไซส์15มิลนะครับอันนี้จะเป็นไซส์ขนาด20มิลนะครับซึ่ง20มิลเนี่ยผมจะไปลองที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว15มิลเนี่ยผมจะมาลองที่ด้านหน้านะครับข้อดีของการใส่สเปเซอร์ก็คือล้อมันจะเต็มซุ้มมากขึ้นแล้วก็ฐานความกว้างของล้อเนี่ยมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ทำให้การเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยรถมันจะพลิกคว่ำอะไรต่างๆได้ยากมากกว่าเพราะว่าฐานล้อมันยิ่งกว้างนะครับแต่เอาตรงๆเลยใส่เพื่อสวยงามเนาะผมก็มาแนะนำก่อนแล้วกันตัวนี้เผื่อใครจะสั่งซื้อผมมีทิ้งลิงก์ให้แล้วเป็นของต่างประเทศตัวนี้รับประกัน10ปีตัวสเปเซอร์ให้ดูความสวยครับงานของเขาเนี่ยโคตรสวยมากเป็นตัว Bonot Ford Active Cooling BLS Series นะครับตัวนี้มันจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันเป็นรุ่นที่เป็นอลูมิเนียมอลลอย 6061T6แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัว 7075T6 นะครับตัว 6061T6 ความแข็งแรงจะน้อยกว่าแต่ราคาก็ถูกกว่าหมดเซตเนี้ยผมสั่งมารวมค่าส่งรวมชิปปิ้งรวมภาษีอะไรต่างๆจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทนะครับ 10,000 นิดๆประมาณนี้แต่ได้คุณภาพงานที่โคตรดีครับก็โดยวิธีการติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ตัวนี้นะครับจริงๆไม่มีอะไรเลยอย่างแรกคุณจะต้องมีบล็อกนะครับบล็อกตัวนี้จะเป็นบล็อกไซส์ขนาด22มิลนะครับเป็นบล็อก22มิลเอาไว้ถอดล้อนะครับแล้วก็ประแจด้ามยาว1อันจะได้ออกแรงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างที่2อันนี้มีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับเป็นประแจปอนนะครับเอาไว้วัดค่าในการขันถ้าล้อเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 120-130 ปอนกำลังดีเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนี่ครับล้อเดิมๆจะเห็นว่ามันจะหุบหดเข้าไปเลยนะครับในส่วนของด้านหลังตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันหุบเข้าไปเยอะมากนะครับซึ่งมันไม่สวยแล้วคันนี้เนี่ยผมต้องการคงคอนเซ็ปต์ให้มันดูเดิมไว้ล้อผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมก็เลยกะว่าจะลองแค่สเปเซอร์และเต็มที่ผมอาจจะไปซื้อสปริงโหลดมาใส่แค่นิดเดียวนะครับใช้ช็อคเดิมโหลดลงมาสักนิ้ว2นิ้วให้มันดูสวยมากยิ่งขึ้นแค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่อะแดปเตอร์ล้อหลังกันก่อนเลยว่าใส่แล้วจะสวยแค่ไหนครับขั้นตอนในการเปลี่ยนของตัวล้อเทสลานะครับอย่างแรกเลยเขาจะมีตัวฝาครอบล้อตัวนี้ให้เราค่อยๆง้างด้านซ้ายด้านขวานะครับง้างแบบพร้อมๆกันแล้วค่อยๆงัดดึงออกมานะครับดึงตรงๆอย่าพยายามงัดเฉียงนะครับงัดให้มันออกมารอบด้านแล้วมันก็จะดึงออกมาได้อย่างนี้นะครับมันจะเป็นตัวขาล็อกอยู่ในส่วนตรงกลางถ้าคุณมันง้างฝั่งเดียวเนี่ยระวังมันหักนะครับพยายามดึงให้มันพร้อมๆกันและออกมามันจะได้ไม่หักในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเขาจะเป็นน็อตเบอร์22ผมแนะนำว่าก่อนที่คุณจะขึ้นในส่วนของตัวตะเค้นะครับตะเค้ยกรถเนี่ยให้ใช้ประแจตัวนี้คลายเบาๆก่อนนิดนึงนะครับเพราะเวลาคุณลอยล้อไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถกดแรงเยอะได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมอเตอร์หรือว่าตัวล้อเนี่ยมันจะหมุนตามนะครับคุณก็ให้ทำการคลายไปก่อนซึ่งอันเนี้ยผมมีคลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมามันจะมีจุดสำหรับการขึ้นแม่แรงอยู่ทางด้านล่างนะจริงๆมันต้องมีตัวสแตนเพจนะครับที่มันเป็นตัวกลมๆใส่เข้าไปเป็นเพจแต่ถ้าไม่มีเอายางรองแล้วก็วางให้ตรงจุดนะครับมันจะอยู่บริเวณซุ้มประตูหลังตรงนี้นะครับตามภาพเลยก็ถ้าลองถูกจุดแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเรามาทำการยกรถแล้วเดี๋ยวเรามาถอดล้อเปลี่ยนกันเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นสแตนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาถอดล้อกันนะครับแต่วันนี้ผมมีบล็อกปืนเราจะยิงออกกันเลยนะครับง่ายๆเรียบร้อยครับจับยกออกมาตรงๆได้เลยนี่ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในการถอดล้อเดิมของเขาออกนะครับวางลงไปเสร็จเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยให้ทำความสะอาดในส่วนของ
สเปรย์ด้านหน้าตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวฮับล้อตัวนี้เวลาเราใช้งานปกติไปเนี่ยมันจะมีสนิมขึ้นมานะครับแล้วก็น็อตที่เราต้องถอดจะมีอยู่1ตัวนะครับเป็นล็อกน็อตจานเบรกเฉยๆนะครับเพื่อกันเวลาแบบเราเปลี่ยนผ้าบงผ้าเบรกและจานมาคลอนตัวนี้ให้ถอดออกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ตัวสเปเซอร์ในการกดยึดแทนแต่ตอนนี้ต้องทำความสะอาดในส่วนของแป้นตรงกลางออกก่อนครับก็น็อตตัวนี้นะครับที่เราจะเอาออกใช้ตัวเบอร์10ในการขันนะครับเราสามารถเอาออกได้เลยมันเป็นแค่ตัวยึดจานเบรกไม่ให้หลุดง่ายๆเฉยๆนะครับพอเดี๋ยวเราใส่อะแดปเตอร์ไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกดล็อกแน่นกว่าน็อตเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยให้เอากระดาษทรายขัดที่บอกก็หลังจากถอดน็อตเสร็จนะครับขัดอะไรต่างๆให้มันเรียบที่สุดนะครับก็อาจจะใช้ WD40 หรือว่าน้ำยาล้างผ้าเบรกก็ได้นะครับฉีดไล่ไปต่อมาเนี่ยก็เอาตัวอะแดปเตอร์นะครับทำการรองแล้วก็ใส่เข้าไปซึ่งตัวเนี้ยทางโบนัสเขาจะมีแถมน็อตอะแดปเตอร์ตัวนี้มาให้นะครับก็ใช้ในการยึดเข้ากับล้อเดิมใช้ในการยึดตัวน็อตด้านนอกนะครับซึ่งด้านในเนี่ยเราสามารถใช้น็อตตัวนี้ของเขาได้เลยนะครับของ Tesla เองนี่แล้วก็ใส่รองเข้าไปครับปึ๊บเข้าไปประมาณนี้นะครับน็อต Tesla เนี่ยมันจะยาวแต่ว่าน็อตโบนัสเนี่ยเขาจะสั้นให้เอาตัวน็อตโบนัสใส่เข้าไปตรงนี้ครับถอดของเดิมออกแล้วก็หมุนขันเข้าไปพอหลังจากขันเข้าไปเสร็จปุ๊บผมใช้บล็อกไฟฟ้ายิงเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวประแจปอนในการย้ำล้อน็อตนะครับผมตั้งไว้ที่120ปอนตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับคือถ้าสมมติขันแน่นจนเกินไปน็อตล้ออาจจะขาดได้นะครับตัวประแจปอนถ้าเราดึงถึงพอดีมันจะมีเสียงดังแก๊กครับเนี่ยครับมันจะดังแก๊กพอดีนะครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งตัวอะแดปเตอร์สเปเซอร์ล้อเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับขันน็อตยึดครบทั้ง5ตัวใช้แรง120ปอนด์นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่ล้อเข้าไปกลับก็จบแล้วนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่อันนี้ผมอยากจะพูดนิดนึงนะครับทำไมผมถึงยอมซื้อสเปเซอร์แพงขนาดนี้บางคนบอกว่าผมไปเจอ 2,000 5,000 คือตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ไว้รับแรงรับน้ำหนักรถทั้งคันนะครับผมมันมีหลายเกรดมันมีเกรดแบบถูกๆเกรดแบบดีๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีบ่ารับน้ำหนักล้อนะครับจริงๆล้อเนี่ยมันจะไม่ได้ลงน้ำหนักไปที่ตัวน็อตนะครับเขาจะลงน้ำหนักไปที่ตัวบ่ารับซึ่งถ้าสมมุติคุณไปใส่พวกอะแดปเตอร์ G นะอะแดปเตอร์ถูกๆที่ทำบ่ารับได้ไม่พอดีกับตัวล้อเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการสั่นการคลอนได้ถ้าใครเคยแต่งรถแล้วไปใส่พวกอะแดปเตอร์ถูกๆเนี่ยเคยใส่ปุ๊บวิ่งล้อสั่นถอดออกหายมันเป็นที่อะแดปเตอร์นะครับดังนั้นผมแนะนำของดีๆสักนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่จะแต่งรถเบรกล้อช่วงล่างแนะนำอย่าใส่ของก๊อปนะครับเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุมามันแก้ไขไม่ได้นะครับก็อันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเอาล้อใส่กลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าด้านซ้ายกับด้านขวาที่ยังไม่ได้ติดตั้งกับติดตั้งแล้วเนี่ยต่างกันแค่ไหนครับตอนนี้ผมก็ไขเสร็จเรียบร้อยขันประแจวัดปอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ฝาครอบกลับเข้าไปครับกดลงไปตรงๆเลยนี่ให้มันแน่นๆนะครับเดี๋ยวตอนวิ่งมันจะหลุดหายแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเอาตะเข้ลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเต็มและสวยแค่ไหนครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนทั้ง4ล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวล้อเนี่ยจะสูงเท่ากับตัวขอบพอดีอันเนี้ยเวลาเข้าไปจั๊มเจอเนินอะไรต่างๆมันจะไม่ติดนะครับอันนี้คือวัดไว้พอดีเรียบร้อยแล้วใครที่อยากทำตามตัวโมเดล3นะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดลองเลนส์เพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยด้านหน้าผมแนะนำที่ความหนา15มิลด้านหลัง20มิลนะครับแล้วก็ถ้ายี่ห้อผมแนะนำโบนัสละกันเนาะเพราะผมใช้งานมาไม่มีปัญหาเลยแล้วก็รับประกัน10ปีด้วยเป็นเกรด
6061 T6 แต่ถ้าใครอยากได้เจ๋งกว่านี้ทนกว่านี้ก็7075 T6 แต่ผมมองว่ามันเกินความจำเป็นไปนะครับมันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรรุนแรงหนักขนาดนั้นแค่นี้ก็เหลือๆแล้วก็ผ่านมาตรฐานอะไรต่างๆสั่งนอกไม่มีขายในไทยนะสำหรับตัวนี้ผมก็สั่งมาเองส่งFat Express ผมสั่งวันเสาร์ของได้วันอังคารเร็วมากนะครับสั่งวันศุกร์หรือวันเสาร์ผมจำไม่ได้แล้วก็ 4-5 วันนะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้แล้วกันสำหรับใครที่แบบว่าอยากแต่งโมเดล3นะรอบหน้าผมจะแต่งอะไรคันนี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปเกี่ยวกับแต่งรถเพิ่มมากขึ้นแล้วกันไปละครับสวัสดีครับ